ง2ของพ่อหมอรามากับช่วงลัดคิวหมอนะครับยังอยู่กับผมทวริศเพชรพิสิทธิ์โชตนะครับแล้วก็ยังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมนะครับจากภาควิชารังสีวิทยานครับและอาจารย์หมอที่วันนี้จะมาร่วมตอบคําถามกับเราในชั่วโมงนี้นะครับคืออาจารย์นายแพทย์ปุงควะศรีเจริญครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสําหรับใครที่มีคําถามอยู่นะครับถ้าเป็นทางคุณหมอต้องเป็นฉุกเฉินแนวนี้นะครับส่วนอาจารย์วราวุฒิของผมเป็นนักรังสีวิทยาครับการตรวจต่างๆของทางด้านรังสีวิทยาแล้วก็การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการทางด้านรังสีวิทยาครับครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับเราก็จะนำคำถามที่คุณชมเนี่ยเคยฝากเอาไว้นะครับทางโทรศัพท์เองก็ดีนะครับหรือว่าทางแฟนเพจเองก็ดีเราก็จะโทรกลับไปหาครับถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่ตรงกับทางของคุณหมอของเราสองนะครับก็วันนี้มีหลากหลายช่องทางด้วยกันครับแล้วก็นอกจากคำถามที่เคยฝากมาทาง Facebook นะครับก็มีคำถามที่เราส่งทีมงานไปถามผู้ชมที่อยู่ตามห้องสนุนต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มคำถามแรกจากไมรามากันก่อนครับคนครับ60แล้วถามว่าคุณหมอว่าวิธีการตรวจเช็คหรือยังไงอ่ะควรมีวิธีแนะนำยังไงบ้างเพราะว่าอาการนี้เคยถามญาติๆเกือบทุกคนแล้วว่าถ้ากินไม่ได้แล้วก็แกปวดหลังด้วยแล้วก็น้ำท่วมปอดเจาะน้ำออกมาตลอดเจาะตะหลังก็เป็นเลือดแล้วหมอว่าเป็นขั้นที่4แล้วไม่ไหวแล้วเพราะเจาะตั้ง9รอบแต่นี่ไม่อยากรู้ว่าให้เป็นวิทยาให้คุณหมอช่วยแนะนำการป้องกันหรือการรักษาหรือการอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมว่าเราจะได้รู้แล้วอยากให้เป็นทำทานให้กับคนที่เริ่มเป็นหรือยังไม่เป็นเพื่อป้องกันเรื่องของมะเร็งครับเข้าใจว่าเหนือจะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับจะต้องมีการเจาะซ้ำๆกันหลายๆครั้งเพื่อเรื่องของระบายน้ำนะครับก็คือในส่วนของการที่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะครับซึ่งถ้าเป็นจากโรคมะเร็งก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีมะเร็งกระจายไปยังช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับถ้าเกิดมีลักษณะดังกล่าวมักจะเป็นโรคระยะที่4คือระยะท้ายแล้วนะครับแต่ทีนี้วิธีการรักษานี่ก็คงดูปัญหาก่อนว่าเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับก็วิธีการตรวจเนี่ยอาจจะต้องถ้ามีน้ำสามารถเจาะน้ำไปตรวจได้นะครับว่ามีเซลล์มะเร็งในช่องเยื่อหุ้มปอดจริงหรือเปล่าแล้วก็การรักษาคงล้อไปกับว่ามันเป็นมะเร็งประเภทไหนนะครับสำหรับการดูดน้ำออกไปก็ช่วยให้ปอดขยายมากขึ้นทำให้เหนื่อยลดลงครับแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งที่กระจายไประดับเรื่องช่องเยื่อหุ้มปอดเนี่ยก็อาจจะต้องบอกพยากรณ์โรคนิดนึงว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าก็ต้องพบแพทย์ใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป้าหมายของการรักษาเนี่ยคงเป็นเรื่องของการประคับประคองแล้วก็ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนะครับตอบไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปรับสายจากทางบ้านกันนะครับมีมารออยู่แล้วครับคุณสายบัวจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญปรึกษาเลยครับอาจารย์จะเป็นถามตอนนี้คุณป้าปวดมาอยู่ที่รามาแล้วว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่นี้คุณหมอบอกว่ามันจะไม่เกิดอาการเจ็บถึงทนไม่ได้แต่นี้คุณป้าเนี่ยหมอบอกว่าเป็นกระดูกมากกว่าเขาต้องจะให้รักษากระดูกตอนนี้คุณแม่เคยรักษากับคุณหมอกันมาแล้วผ่าตัดหลังนะคะคุณแม่ก็เป็นปกติดีค่ะก็เลยอยากจะหาให้คุณป้าเนี่ยหาหมอกันด้วยแล้วจะถามว่าจะรับคุณหมอกันอยู่พรีเมียมหรือว่าอยู่คลินิกพิเศษนะคะอันนี้จะเป็นชื่อของคุณหมอใช่ไหมครับเป็นอาจารย์กันใช่ไหมครับเป็นแก้วโรดอะค่ะครับอาจารย์ก็ตรวจทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของอาจารย์จะตรวจวันไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถสอบถามได้นะครับคือถ้าทางผู้ป่วยและญาติเนี่ยสะดวกที่ตึกรามาปกติก็สามารถติดต่อได้ที่แผนกกระดูกนะครับหรือเรียกแผนกออร์โธปีดิกสไตล์นะครับแต่ว่าถ้าจะสะดวกตึกทางฝั่งประเทศก็สามารถตรวจได้สอบถามได้เลยครับว่าอาจารย์ท่านออกวันไหนบ้างนะครับถามวันนี้เลยได้ไหมคะคนไข้อยู่ที่ตึกประเทศเลยตอนนี้ค่ะคือตอนนี้สามารถไปถามที่แผนกตรวจกระดูกจะได้คำตอบตรงที่สุดนะครับตอนนี้พอดีหมอเองไม่ได้อยู่ในแผนกกระดูกนะฮะเลยตอบแทนไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเรียนว่าเราสามารถที่จะสอบถามว่าอาจารย์แพทย์ท่านใดตรวจในคลินิกและออกเวลาเท่าใดบ้างเนี่ยไปถามที่คลินิกได้เลยนะครับอ๋อมีทั้งคลินิกพิเศษแล้วก็
พรีเมียมใช่ไหมคะต้องครับแต่ว่าอาจจะต้องสอบถามทางแผนกตรวจโดยตรงจะตรงคำถามที่สุดนะครับค่ะแต่คุณป้าปวดมากเลยค่ะครับค่ะค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคือถ้าถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคเนี่ยตรงนี้เราตอบได้เราตอบได้นะครับแต่ถ้าเรื่องของคิวคุณหมอเนี่ยต้องไปถามทางหน้างานได้ซึ่งสอบถามได้นะครับไม่ยากครับนะครับเดี๋ยวเรามาคำถามที่ฝากไว้ทาง Facebook กันบ้างดีกว่านะครับคำถามแรกครับบอกว่าอายุ27ปีครับเป็นผู้ชายครับแต่ก่อนไม่เคยเป็นฝีมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังพอเริ่มเป็นก็เป็นมาตลอดไปพบคุณหมอครับรับประทานยาฆ่าเชื้อก็ไม่หายเคยเป็นทั้งที่ก้นขาหัวแต่ก่อนเป็นที่เดียวปัจจุบันเป็นหลายที่พร้อมๆกันนะครับจึงอยากทราบว่ามีสาเหตุจากอะไรแล้วก็มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นฝีเป็นหลายจุดหลายตำแหน่งนะครับอาจจะต้องมาดูก่อนหนึ่งก็คือว่าเป็นฝีจริงไหมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝีเนี่ยก็คือจะหมายถึงว่ามีหนองอยู่ข้างในนะครับก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับแล้วก็มีภาวะอักเสบอยู่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าหนึ่งก็คือฝีเนี่ยอาจจะเกิดจากว่าหนึ่งก็คืออาจจะมีก้อนผิดปกติที่ผิวหนังก่อนแล้วก็ก้อนผิวติเนี่ยเราไปกดไปย้ำมันแล้วก็เกิดอักเสบขึ้นมาแล้วเกิดเป็นถุงหนองขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวที่ก้อนที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นก้อนไขมันก็อะไรที่ไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเยอะมาเร็วแล้วก็มาถี่อันนี้อาจจะต้องมาเจอกับตรวจกับหมอผิวหนังหน่อยนะครับส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นฝีมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีคุ้มกันลดลงนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับหรือว่ามีโรคอะไรก็ตามที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงหรือกินยากดภูมินะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นฝีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คำถามเนี้ยก็คือขออนุญาตแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือก้อนที่หลายตำแหน่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นก้อนไขมันแต่ว่าอาจจะเป็นก้อนมะเร็งก็ได้ต้องระวังถ้าเกิดว่ามีก้อนเจอหลายก้อนนะครับขึ้นเร็วอาจจะต้องมาเจอหมอผิวหนังนะครับสองก็คือว่าเมื่อไหร่ก้อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเกิดฝีเนี่ยก็คือกรณีที่ว่าคนไข้อาจจะมีภูมิคุ้มกันลดลงนะครับเป็นเบาหวานกินยากดภูมินะหรือว่าคนไข้ไปย้ำหรือว่าไปทำอะไรกับก้อนเยอะอย่างเช่นบางคนมีก้อนแล้วไม่แน่ใจหาอะไรไปสะกิดนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้แล้วก็มีโอกาสเกิดฝีได้เหมือนกันครับครับฉะนั้นถ้ามีก้อนสงสัยแล้วไม่ควรจะไปทำอะไรกับมันเลยทั้งสิ้นใช่ครับควรจะต้องไปเช็คดูว่าเป็นก้อนจากอะไรครับนะครับมาอีกหนึ่งคำถามนะครับบอกว่าอยากจะทราบความรู้เพิ่มเติมครับว่าบอกที่บอกว่าเลือดเป็นกรดเนี่ยคืออะไรพอดีว่าหลานเนี่ยไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจเลือดนะครับพบว่าเลือดเป็นกรดมีผลต่อตายในเด็กนะครับคำนี้หมายถึงอะไรแล้วก็มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรนะครับแล้วก็เลือดของคนเรามีด้วยหรือที่เป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับเพราะว่าเห็นบางคนบริจาคเลือดเลือดบางคนก็สีแดงเข้มบางคนก็สีแดงออกส้มๆมันต่างกันอย่างไรบ้างครับครับก็ปกติภาวะเลือดเป็นกรดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเลือดคนเราปกติจะเป็นกลางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือดเนี่ยมีโอกาสเป็นกรดหรือเป็นด่างได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับ1การหายใจครับ2ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเกลือแร่ในเลือดนะครับว่าการไหลเวียนเกลือแร่หรืออะไรเงี้ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหายใจเวลาเราหายใจเราจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นกรดถ้าเกิดคนไข้หายใจเร็วเอากรดออกเยอะเลือดก็จะเป็นด่างถ้าคนไข้หายใจช้าเอากรดออกน้อยเลือดก็จะเป็นกรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอพูดถึงโรคไตโรคอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาเรื่องของภาวะขาดน้ำมากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีภาวะขาดน้ำเยอะๆนะครับก็จะทำให้เลือดเป็นกรดได้ครับเวลาถ้าเกิดว่าเราขาดน้ำเนี่ยออกซิเจนในเลือดก็จะเหมือนกับว่าออกซิเจนจะทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็จะเกิดภาวะของภาวะเลือดเป็นกรดตามหลังได้ครับครับแล้วก็ที่บอกว่าเลือดบางคนเป็นสีแดงเข้มบางคนเป็นสีแดงออกส้มมันมีอะไรบ่งชี้ว่าเป็นสีแดงส่วนใหญ่เลือดเนี่ยจะเป็นสีอะไรมักจะขึ้นอยู่กับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงถ้าออกซิเจนพอเลือดก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าออกซิเจนน้อยจะเป็นสีดำแต่จริงๆออกส้มจะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสีแดงไม่ก็สีดำมากกว่าครับครับนะครับก็น่าจะได้รับข้อมูลไปนะครับถึงภาวะความเป็นกรดแล้วก็ด่างในเลือดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามอีกหนึ่งคำถามนะครับจากแมรามานะครับชื่อสายทิพย์ครับ56มันจะชานิ้วนะเหมือนกับนิ้วเราจะแข็งๆเนี่ยมันจะแข็งแต่เราไม่ได้ล็อกนะเหมือนคนที่เขาจะนิ้วล็อกใช่ไหมแต่เราไม่ได้ล็อกแต่เราจะชามันจะชาเหมือนเนี้ยถ้าเราอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็จะชาแล้วนิ้วมันเหมือนกับนิ้วเราจะแข็งเหมือนกับไม่มันเลือดมันจะไม่ไปเลี้ยงหรือไงไม่รู้นะแต่เราก็ยังใช้งานได้หมดแต่เรามันจะชาๆก็มันเนี่ยปกติหมดแต่ว่ามันชาชามันซาซาซาแล้วเหมือนกับมือเราจะเหมือนกับเราชาเห็นไหมเหมือนกับเน็บชาแต่เราไม่ได้เป็นเน็บชาธรรมดาปกติเนี่ยเห็นไหมแต่เราชาอยู่ตรงเนี้ยมันชาเหมือนกับเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นผังผืดตรงเนี้ย
แล้วบางทีมันก็จะชาแล้วมันก็จะเจ็บปวดปวดแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีวิธีรักษายังไงมีวิธีแต่อะไรอ่ะหมายความว่าเราจะทำยังไงให้มันหายชาอย่างเงี้ยใช่ป่ะนะครับเป็นเรื่องของอาการชานะครับครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นข้างเดียวหรือว่าเป็นสองข้างนะครับที่เราพบได้บ่อยๆเรื่องของอาการชาที่มือเนี่ยก็คือเรื่องของประสาทปลายประสาทมีปัญหานะครับซึ่งถ้ามันเป็นทั้งสองข้างเนี่ยอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่เจอได้บ่อยๆนะครับเช่นการเป็นเบาหวานและมีประสาทปลายมือที่มีปัญหาก็ทำให้มีอาการชาได้นะครับหรือว่ามีลักษณะของเส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่ถ้าเป็นข้างเดียวนะครับซึ่งมันเป็นได้ตั้งแต่เส้นประสาทที่มาจากระดับคอเช่นประสาทคอเสื่อมและมีการกดทับเรื่องของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือก็อาจจะได้เรื่องที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่ามีพังผืดรัดตรงข้อมือก็อาจจะทำให้มีอาการได้ทีนี้การรักษาคงล้อไปกับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นจากอะไรแน่ก็ถ้าไม่เคยตรวจร่างกายหรือว่าไม่เคยไปพบคุณหมอเลยก็แนะนำว่าน่าจะไปเช็คหน่อยว่าโดยภาพรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบ้างชาจริงหรือเปล่าแล้วก็ลักษณะชาเนี่ยเป็นทั้งสองข้างมันล้อไปกับการภาวะเส้นประสาทที่อักเสบเป็นแบบทั้งหมดหรือว่าเป็นเฉพาะที่นะครับเพราะนั้นการรักษามันคงสอดคล้องไปกับสาเหตุที่เป็นนะครับครับก็คงต้องดูแต่ว่าเป็นอาการที่เราพบได้บ่อยอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับปกติก็คือส่วนใหญ่จะมีอยู่2ปัจจัยก็คือเส้นเลือดหรือเส้นประสาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเส้นประสาทเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่ามีผังผืดมากดเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้มีอาการมือชาได้แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าเลือดมาเลี้ยงไม่พอหรือเปล่าหรือว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดส่วนที่เล็กมีปัญหาอย่างเช่นว่าคนไข้เป็นเบาหวานนะครับคนไข้มีภาวะเรื่องของสูบบุหรี่นะครับก็อาจจะทำให้มีอาการชาได้นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าเป็นข้างเดียวหรือสองข้างถ้าเป็นข้างเดียวเป็นสลับข้างอันนี้แนวโน้มจะเป็นพวกเส้นประสาทมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสองข้างเป็นพร้อมกันอันนี้แนวโน้มจะเป็นหลอดเลือดมากกว่าซึ่งก็อาจจะลองดูถ้าคนไข้เป็นสองข้างก็อาจจะเป็นเบาหวานนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับอาจจะสูบบุหรี่หรืออะไรเงี้ยรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าอาจจะมีภาวะขาดวิตามินก็ได้อย่างเช่นขาดวิตามิน B12 ก็อาจจะทำให้ตัวปลายประสาทเนี่ยอาจจะรับรู้ได้ไม่ดีก็ได้นะครับดังนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงเป็นตลอดไหมมีช่วงเป็นช่วงหายหรืออย่างอื่นก็การนอนทับหรืออะไรเงี้ยก็กระตุ้นเหมือนกันบางคนเป็นตอนเช้าตื่นนอนอาจจะมีการนอนทับแขนนอนทับอะไรก็อาจจะมีอาการชาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วหายเองส่วนใหญ่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลอดไม่ดีขึ้นอย่างถ้าเกิดอย่างที่คนไข้บอกฟังดูก็คือเหมือนชาตลอดนะครับก็แนะนำอาจจะต้องลองไปเช็คว่าเป็นเบาหวานไหมมีโรคอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เกิดอาการชาไหมครับครับก็เบื้องต้นง่ายๆก็ลองเช็คเรื่องของเบาหวานก่อนนะครับถ้าเบาหวานไม่ได้เป็นความเสี่ยงของตัวเองก็คงจะต้องมาพบคุณหมอมาตรวจวินิจฉัยอีกทีนึงนะครับต่อไปครับก็เป็นคำถามที่ฝากมาทางเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าอายุ54ปีแล้วนะครับเล่นกีฬาเทนนิสแล้วก็1ปีมาแล้วนะครับไปตรวจสุขภาพเพราะว่ามีไขมันในเลือดสูง311นะครับจึงกินยาลด20มิลลิกรัมนะครับมาได้6เดือนไขมันลดเหลือ150นะครับแล้วก็ลดยาลงเหลือ10มิลลิกรัมต่อวันนะครับ3เดือนต่อมาตรวจไขมันนะครับก็ได้ค่า172นะครับตอนนี้กินยาวันละ5มิลลิกรัมมาได้2เดือนแล้วปัญหาคือปวดหัวเข่ามากครับอยากจะรู้ว่ายาลดไขมันในเลือดมีผลให้ปวดเข่าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ยอยู่ที่60กิโลกรัมด้วยครับครับมีแสงว่าอย่างไรดีครับก็คือถ้าเกิดว่าปกติกินยาลดไขมันนะครับก็คือถ้าเกิดจากอายุแล้วที่อายุเยอะขึ้นนะไขมันในเลือดสูงมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับอาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้หรือหลอดเลือดหัวใจได้ถ้าไขมันสูงนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับการกินยาก็คือก็จะช่วยนะครับส่วนเรื่องอาการปวดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ากินยาไขมันจะมีความเสี่ยงคือมีอาการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับเกิดภาวะเหมือนเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อถูกทำลายนะครับแล้วก็จะไปกองที่ไตมีความเสี่ยงไตวายได้แต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนเป็นแค่บางคนนะครับส่วนใหญ่หนึ่งก็คือคนไข้น่าจะต้องกินเพราะอายุที่เยอะขึ้นและไขมันสูงจริงนะครับจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดอาการปวดหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปวดขามากกว่าจะปวดเข่านะครับปวดขาปวดน่องนะครับจะปวดกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะกล้ามเนื้อถูกทำลายแต่ปวดเข่าเนี่ยคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับอย่างเวลาปวดเข่าส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมนะครับน้ำหนักที่เยอะขึ้นอายุที่เยอะขึ้นก็จะปวดเข่าได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงว่ากินยาแล้วเป็นปัญหาหรือเปล่าส่วนใหญ่เวลาเรากินยาไปหาหมอจะเช็คเลือดอยู่แล้วนะครับว่าค่าเลือดเนี่ยเป็นยังไงค่าเอนไซม์ของตัว
กล้ามเนื้อถูกทำลายขึ้นไหมนะครับถ้าเกิดขึ้นมีค่าตับขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อกับตับที่เราต้องเช็คดูเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เริ่มกินยาความลดไขมันแล้วนะครับควรจะต้องไปเจอหมอเป็นระยะไม่บางคนรับยาไขมันแล้วเข้าใจว่ายังไงก็กินตลอดก็ซื้อกินเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลากินเสร็จหมอจะต้องมาเช็คดูว่าค่าตับคนไข้ขึ้นไหมนะครับค่าเลือดคนไข้ขึ้นไหมว่าจะต้องควรจะต้องกินยาต่อไหมนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือกินยาแนะนำควรกินนะครับแล้วก็ควรไปเช็คเป็นระยะนะครับส่วนเรื่องของอาการปวดถ้าปวดเข่าไม่ค่อยเหมือนยาไขมันเท่าไหร่น่าจะเป็นจากน้ำหนักมากกว่าและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าเล่นเทนนิสด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะการออกกำลังกายอย่างหนักนะครับการลงไปที่ข้อเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เราได้ดูสคริปต์นะว่ามีว่าออกกำลังอายุที่มากขึ้นก็มีโอกาสจะเป็นโรคเข่าได้เหมือนกันเพราะนั้นอาจจะต้องไปเช็คเรื่องเข่าด้วยนะครับว่ามันเป็นจากการที่ออกกำลังกายหนักมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีโรคเข่าเสื่อมเกิดขึ้นแล้วซึ่งอาจจะทำให้อาการปวดเข่าได้เช่นกันครับเขาบอกว่าอายุ54น้ำหนัก60อันนี้ที่ถืออยู่จริงก็ขึ้นอยู่กับส่วนสูงด้วยครับว่าไม่ได้บอกว่าถ้าดัชนีมวลกายเท่าไหร่ถ้าเขาสูงเกิน160ขึ้นไปก็อาจจะเหมาะสมครับนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสูงเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้บอกข้อมูลมาครับแต่ว่าการเล่นเทนนิสอย่างหนักหน่วงเกินกว่าที่ควรจะต้องเป็นไม่มีการวอร์มอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมอาจจะมีปัญหาที่เข่าได้นะครับนี่ว่าไขมันในเลือดสูงนอกจากการรับประทานยาแล้วมันมีวิธีอื่นการเลือกกินจะช่วยไหมครับก็งดอาหารประเภทที่ไขมันสูงนะครับถ้าเกิดกินเนื้อก็อาจจะกินเป็นพวกเนื้อที่เนื้อปลาเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพวกเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยก็จะมีไขมันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงพวกน้ำมันหรืออะไรที่เป็นไขมันครับนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยแล้วก็ทานยาของหมอไปด้วยจะเห็นผลเร็วนะครับต่อไปครับไปรับสายจากทางบ้านอีกหนึ่งท่านนะครับคุณลินดาจากร้อยเอ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพอดีจะมีคำถามคุณหมอเพิ่มเติมอีกว่าเวลาเราไปเช็คน้ำหนักความดันเนี่ยค่ะครับก็ทานข้าวทานอะไรไปแล้วแต่ความดันสูงขึ้นมาแค่104 102อะไรเนี่ยดีไหมคะเป็นเกณฑ์ที่ดีโทษนะครับตัววัดความดันที่บอกว่าเป็นปัญหานี่คือตัวบนเท่าไหร่และตัวล่างเท่าไหร่นะครับล่าสุดนี้ข้างบน102ค่ะ102ครับข้างล่าง65ครับแล้วตอนนี้มีอาการอะไรไหมครับก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็พยายามออกกำลังกายอยู่แล้วตอนนี้ความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยสงสัยว่าความดันดังกล่าวจะมีปัญหาต่อคุณยังไงครับค่ะก็เป็นกังวลอยู่ตรงนี้มีความกังวลค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไข้ที่ฉายแสงนะคะครับทีนี้ก็มันมีความร้อนอยู่ในตัวจะไปทานแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ได้บ้างไหมคะโอเคเพื่อให้ความดันสูงขึ้นมาหน่อยอ๋อคิดว่าความดันที่มีอยู่ในระดับนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ยังไม่มีอาการนะครับแต่ว่าเรียนให้ทราบให้ข้อมูลนิดนึงครับว่าเรื่องของการฉายแสงทางด้านรังสีเพื่อรักษาโรคเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะบริเวณที่คุณหมอกำหนดในการฉายเท่านั้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยภาวะแทรกซ้อนทีหลังอย่างเช่นที่คุณบอกเนี่ยดูไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการฉายแสงนะครับนะฮะความร้อนที่เกิดขึ้นมันไม่ได้สะสมมากจนมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในแบบนั้นนะครับคือถ้าจะมีผลรังสีเอ็กซ์ก็จะทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะบริเวณที่ฉายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการฉายรังสีนะครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับก็คงเป็นโรคอื่นเนี่ยครับจะน่าจะเป็นปัญหาอื่นมากกว่าครับครับครับก็พอดีคุณหมอจะมีเช็คเลือดเช็คน้ำตาลจะมีไปเช็คเอ็นน้ำตาลนะคะก็ไม่สูงอยู่ที่104ครับครับ104นี่ถือว่าสูงมากไหมคะคุณหมอถือว่าปกตินะครับปกติยังโอเคอยู่ครับไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับครับครับปัญหาก็คืออยู่ที่ว่าทำไมมันเกิดมากขึ้นอะไรอาจจะเป็นเพราะตัวอื่นใช่ไหมค
ครับหนึ่งก็คือพอดีขอยืนยันนิดนึงนะครับก็คือว่าความดันเนี่ยคนเราความดันไม่เท่ากันนะครับความดันสูงเสี่ยงหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่ความดันต่ำเนี่ยไม่ได้เสี่ยงอะไรนะยกเว้นว่าต่ำมากๆจนทำให้ไม่เกิดการไหลเวียนเลือดอันนี้เสี่ยงครับปกติต่ำมากๆส่วนใหญ่ตัวบนจะเอาที่80นะครับตัวบนใช่ไหมคะใช่ซึ่งถ้าเกิดคนไข้ตัวบน100เนี่ยเกินปกติแล้วคืออยู่ในระดับปกตินะครับไม่ผิดปกติความดันคนไข้ปกติดีนะครับไม่มีอะไรที่ต้องกังวลถ้าความดันคนไข้คุมอยู่ที่ประมาณ100เนี่ยคนไข้จะกินอะไรคนไข้ก็ความดัน100นี่แหละครับยกเว้นได้ถ้าเกิดคนไข้กินน้อยขึ้นมาความดันอาจจะตกต่ำกว่านี้ได้นะครับแต่ความดัน100ของคนไข้เป็นภาวะปกตินะครับไม่ต้องกังวลอะไรครับแล้วก็2ก็คือแอลกอฮอล์ไม่ได้ช่วยในการเพิ่มความดันนะครับการกินแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวจะไปทำให้ความดันตกแทนที่ความดันจะขึ้นนะครับพอดีมีเพื่อนคนเขาบอกว่าต้องกินแอลกอฮอล์บ้างหน่อยกินกาแฟบ้างหน่อยอะไรช่วยกระตุ้นแต่ทีนี้พอจะกินของพวกนี้ก็มากลัวมันจะไปกับพวกกับที่เคยรักษาทางบัญชีมาครับกาแฟที่ช่วยไหมครับกาแฟเนี่ยจะช่วยให้มันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจจะทำให้ความดันขึ้นได้นิดนึงแต่ถามว่าคนไข้จำเป็นต้องความดันขึ้นไหมความดันของคนไข้ปกติไม่จำเป็นต้องขึ้นละครับครับครับแล้วก็คุณหมอคะถามอีกอันนึงว่าถ้ากินพวกแอลกอฮอล์แล้วมันจะทำให้พวกค่าซีค่าอะไรCA125 เคยวัดไว้ให้อยู่ที่44.48 นะคะโอเคก็ค่า CA125 นะครับก็เป็นสิ่งที่เราตรวจจากเลือดนะครับเพื่อที่จะบอกว่าไอตัวเนื้องอกเนี่ยมันโตขึ้นหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นตัววัดนะครับซึ่งคงไม่ได้เกี่ยวกับการกินหรือไม่กินแอลกอฮอล์นะครับมันคงเกี่ยวกับว่าตัวมะเร็งมันโตขึ้นหรือเปล่าทีนี้ต้องยืนยันอีกครั้งว่าการกินแอลกอฮอล์กินเหล้ากินเบียร์โดยภาพรวมไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนะครับทั้งในคนปกติและคนที่มีโรคร่วมนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งว่าการกินแอลกอฮอล์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกินอาหารให้ครบ5หมู่ดีกว่านะครับที่ถูกสุขลักษณะเนี่ยดีที่สุดพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดแอลกอฮอล์เหล้าบุหรี่ดีที่สุดครับคนดีเพื่อนแนะนำมายังคิดอยู่ว่าจะกินหรือไม่กินนายเอาข้อมูลที่คุณหมอบอกวันนี้กลับไปบอกเพื่อนด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจถูกต้องค่ะแล้วไข่ขาวนี่จะต้องทานอยู่ตลอดใช่ไหมคะต้องไม่ทิ้งใช่ไหมคะคือความจริงคนที่กินเฉพาะไข่ขาวอาจจะมีในบางกรณีนะครับอาจหมอไม่แน่ใจว่าคุณจะต้องมีภาวะบางอย่างหรือเปล่าที่อาจจะต้องทานเฉพาะไข่ขาวอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมของการกินโปรตีนก็คือตัวไข่ขาวก็เป็นโปรตีนที่รับประทานได้นะครับครับครับโอเคขอบคุณคุณลินดามากนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอยินดีครับครับสวัสดีครับไงช่วงเข้าพรรษานี้ก็ไม่ใช่เข้าพรรษาวันพระวันพระวิสาขบูชานี่ก็คิดว่างดเหล้านะครับจะดีที่สุดต่อสุขภาพนะครับใช่นะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อเนี่ยนะก็ต้องกลับไปบอกกับคนที่บอกเราด้วยนะครับว่าเรื่องของแอลกอฮอล์ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารับสายพร้อมกับ